สิ่งนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์คุณแดนนี่เนี่ยเขาได้มีการทำเซอร์ไพรส์เราแต่เราอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราเราก็เลยเซอร์ไพรส์กลับกันไปกลับกันมางงไปหมดก็เลยได้มา2 ชิ้นค่ะวันนี้ทุกคนจะได้รู้กันไปว่าวันนี้น้องซื้อมาเท่าไหร่ราคายังไง Hey Bill I'm in a mood for a switcher I hit the function hit the rose light till I hiccup ตริงถ้าเกิดว่าป่าได้ดูอยู่สร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถืออนุชอบรถเก๋ง BMW ขับโชว์ไม่ชิวหนูชอบกลับมาพบกับมิกกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สู้กับในรายการมิกกี้อวดของค่ะวันนี้นะคะมิกกี้จะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับแบรนด์ Tiffany & Co ค่ะโดย Tiffany & Co นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราชนะคะ1837ค่ะโดยคุณชาร์ลลูอิส Tiffany ค่ะณมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพลงต้องมาแล้วนะ A New Year A Dream กันมาให้ซิมเป็นได้ Let's do another day เสียงไม่ค่อยได้วันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมารีวิวนะคะก็เป็นบางทีมันโดนลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็แบบเธอทำเพลงเองก็ได้อย่างนี้โดนนะทำพอละนิวยอร์กเลยนิวยอร์กอย่านิวยอร์กเดี๋ยวคนมาหาว่าเอเซนต์ไม่ดีนิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กวันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมาเปิดกล่อง Tiffany & Co กันค่ะมิวกี้นะคะได้น้องมาจากสาขา Emporium ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนเขาไม่ได้รู้วันนี้ทุกคนจะได้รู้กันไปว่าวันนี้น้องซื้อมาเท่าไหร่ราคายังไงนักพูดเนี่ยแบบบิ้วให้คนซื้อวันนี้คุณต้องซื้อวันนี้ถ้าคุณไม่ซื้อ Tiffany & Co ก็ซื้อวันหน้าก็ได้แล้วประเด็นคือยังไงต้องซื้อก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาทำความรู้จักกับคุณเขากันนะคะว่าเขามีดียังไงอะไรยังไงบ้างค่ะสิ่งนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์วาเลนไทน์คุณแดนนี่เนี่ยเขาได้มีการทำเซอร์ไพรส์เราแต่เราอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราเราก็เลยเซอร์ไพรส์กลับกันไปกลับกันมางงไปหมดก็เลยได้มา2 ชิ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ชิ้นแรกกันก่อนดีกว่านะคะจริงๆไม่รู้เลยว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนอ๋อรู้คุณแฟร์บอกว่าถ้าแปะสีส้มเนี่ยของคุณมิวกี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แปะเนี่ยของคุณเดนนี่เพราะเดี๋ยวจะสลับกันของพี่เดนนี่ก่อนละกันไปเลยค่ะ Hey Bill I'm in a mood for a switcher I hit the function hit the rose light till I hiccup ตริงเป็นกำไรข้อมือค่ะทุกคนชิ้นนี้นะคะเขาจะอยู่ในคอลเลกชันที่ชื่อว่า T Color ค่ะซึ่งแบบเป็นซิกเนเจอร์ของ Tiffany & Co เลยนะคะตัวด้านหน้าตรง T ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะคะส่วนของมิวกี้เนี่ยเลือกเป็น Mother of Pearl นะคะซึ่งจะเป็นเปลือกหอยมุกค่ะมีทั้งหินเทอร์ควอยซ์นะคะหรือว่าจะเป็น Black Onyx นะคะที่เป็นนิลนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยค่ะที่เมื่อกี้เลือกด้านหน้านะคะเป็นเปลือกหอยมุกหรือว่า Motherเอาเพลให้พี่แดนนี่นะคะเพราะว่าในความเชื่อเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจะช่วยเรื่องในความสมหวังสมปรารถนาค่ะจบไปแล้ว1ของน้องมิวกี้อ่ะมันต้องเวิร์กกว่าชนะฉันบอกเลยชื่อรุ่นนะคะเขาก็ชื่อรุ่นเดียวกันเลยค่ะก็คือ Tiffany T Wire นะคะ with diamond นะคะตัวเรือนนะคะก็จะเป็นทอง 18K เหมือนกันนะคะแล้วก็ประดับด้วยเพชรค่ะสวยงามมากโดยส่วนตัวนะคะมิวกี้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าใส่ไปเนี่ยใครก็รู้ว่าเป็น Tiffany & Co นะคะอย่างที่บอกเพราะว่าตรงตัว T ตัวนี้นะคะก็คือเป็นไอคอนิกของเขาอยู่แล้วเราสามารถดูได้เลยว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยน้ำหนักเบามากๆมิวกี้ชอบ
อบตรงนี้มากนะคะลามูกี้เป็นคนที่ข้อมือเล็กนะคะแล้วก็หากำไรที่จะพอดีกับแขนตัวเองอะยากมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆราคาคือจับต้องได้เลยนะคะราคานะคะอยู่ที่ 136,000 บาทค่ะส่วนของพี่แดนนี่นะคะเป็นตัวเรือนทองคํา 18K เหมือนกันนะคะแล้วก็มาในสี Yellow Gold นะคะแล้วก็ Mother of Pearl ตรงนี้นะคะเป็นเปลือกหอยโมตรงนี้เนี่ยราคาดีมากทุกคน 70,000 บาทค่ะถือว่าจับต้องง่ายมากๆเลยนะคะของพี่แดนนี่เนี่ยเป็นไซส์ L ก็ยังน้ำหนักเบาอยู่ดีนะเดี๋ยวมิกกี้จะใส่ให้ดูนะคะว่าตอนใส่มาแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะเราสามารถให้เพื่อนใส่ให้เราก็ได้นะคะหรือเราใส่เองก็ได้คือมันง่ายมากจริงๆกับเพื่อนใส่เองก็ได้ง่ายๆตอนใส่จะยากหน่อยแต่ว่าพอใส่แล้วก็ง่ายมากเลยค่ะหมดเวลานะคะวันนี้กับการรีวิวกำไรของ Tiffany & Co. นะคะยังไม่เต็มแขนเลยอะอยากได้เพิ่มจังเลยแบรนด์ไหนสนใจอยากให้มิลกี้เข้าไปเยี่ยมชมก็บอกมาได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบใส่กำไรมากๆเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้เลยค่ะเยอะใส่หรือเปล่าเฮ้ยชอบจริงๆอยากแบบอยากได้เยอะถ้าให้คะแนนนะคะ Tiffany & Co. T-Wire รุ่นนี้นะคะมิลกี้ก็ให้เลยค่ะเต็ม10ไม่หักค่ะเรามีเพลงให้น้องไหมยังเมื่อกี้น้องต้องมีเพลงให้น้องไม่มีไม่ได้ฟิลออนออนป่าถ้าเกิดพ่อป่าได้ดูอยู่สร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถืออันหนูชอบชอบรถเก๋ง BMW ขับโชว์วิสิวหนูชอบชอบป่าค่ะอยากได้คอนโดอยู่แบบให้ชอบหนูชอบชอบและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะให้แม่ไปรีวิวแบรนด์ไหนหรือว่าไปซื้อแบรนด์ไหนใส่ต่อกันเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มิลกี้ได้ช้อปปิ้งต่อไปโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคไหมคะ